านกงสุลใหญ่และภริยาและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสมาคมชาวใต้หรืองานทักษิณกองครั้งที่17ค่ะค่ะก็ครั้งเป็นครั้งที่17แล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเป็นเวลานานๆทีเดียวนะคะและก็เห็นว่าสมาคมก็ไม่ได้จัดทุกปีด้วยนะคะก็เว้นว่างไปบ้างแล้วก็จากครั้งสุดท้ายที่จัดเราเจอกันเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะจนมาถึงวันนี้ที่เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเล็กเองนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมายืนนะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาทำหน้าที่ปีนี้ก็ต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะคะคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความรักความเอ็นดูกันเลยนะคะก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะถ้ามีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดนะคะเล็กก็ขอยอมรับผิดและมอบความผิดทั้งหมดให้กับพี่วิชาดีไหมคะล้อเล่นค่ะทำไมมาช้าจังนะคะการเราก็ทั้งสองคนก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่าและภารกิจในค่ำคืนนี้นะคะมาร่วมงานกับเรางานนี้ก็ถือว่าเป็นงานกันเองสบายๆแล้วกันนะคะมาร้องเล่นเต้นรำนะคะมารับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่สมาคมชาวใต้จัดมาเราจะนึกถึงตาดำๆนะคะเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดภาคใต้ของเราหลายๆจังหวัดนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดงานเราจะไปให้กำลังใจค่ะแก่เด็กเหล่านั้นนะคะทุกปีนะคะสำหรับปีนี้นะคะเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะรวมทั้งเงินบริจาคของท่านนะคะเราก็จะนำไปช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นปีนี้รู้สึกว่าจะมีจังหวัด5จังหวัดหลักๆ5จังหวัดหลักๆนะคะก็คือจังหวัดกระบี่พัทลุงระนองชุมพรและตรังนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะค่ะเราก็จะช่วยกันถือว่าถ้ามาทำบุญร่วมกันนะคะวันนี้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับที่ผ่านไปในช่วงแรกๆอาจจะว่าไม่เห็น MC และนักร้องก็ยืนกันอยู่ข้างล่างนี่หมายความว่ายังไงคะถ้าผู้ชมมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เขาเปิดไมค์อีกตัวนึงได้ไหมคะหรอพี่เขาอึดอัดค่ะขึ้นมายืนแล้วเขาไม่ได้พูดเนี่ยเราได้แย่งพูดคนเดียวนะคะก็คือว่าบางคนก็มาเออร์ลี่แล้วก็อยากที่จะซ้อมเพราะว่าเราถือว่าทุกท่านที่มาวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานทั้งวันนี้ค่ะทุกท่านมาช่วยกันแต่งเติมแต่งแต้มสีสันให้กับงานสมาคมทักษิณนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้มารับเชิญร้องคาราโอเกะกันนะคะซ้อมกันไปก่อนนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคาราโอเกะสำคัญอีกช่วงหนึ่งในช่วงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารร่วมกันพี่วิชาว่าไงคะก็ครับก็เสียเวลานิดหน่อยนะครับเพราะต้องออกไปรับแขกข้างนอกแล้วก็ทำธุระสวมหมวกหลายใบครับนอกจากเป็น MC วันนี้ร่วมกับคุณเล็กนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในปากใต้บอของเราซึ่งได้ว่างเว้นมาเป็นเวลา3ปีนะครับถ้าท่านจำได้3ปีที่แล้วเราสองคนก็ขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ได้มีแขกผู้มีเกียรติซึ่งสำนักเลยฮะที่ท่านที่เคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็ยังเห็นอยู่3ปีนะวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ดูไม่เปลี่ยนนะครับแต่พี่ดูค่อนข้างจะเปลี่ยนไปหน่อยอาจจะเปลี่ยนก็เฉพาะ MC ครับก็อายุเริ่มมากขึ้นนะก็ยังเป็นคนเคยหล่อค่ะขอขอบคุณนะครับแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่ท่านได้มาช่วยปักใต้บ้านเรานะครับซึ่งผมเองก็ช่วยผมเองก็เล็กช่วยปักใต้กันมาตลอดนะฮะตั้งแต่เราเหยียบย่างมาชิคาโกนี้สองไม่ใช่คนใต้เลยทั้งที่เล็กเป็นคนจังหวัดเลยครับกรุงเทพเล็กเป็นคนกรุงเทพผมก็กรุงเทพเหมือนกันแต่ไปเกิดที่กาฬสินธุ์นะก็เป็นคนอีสานนะครับก็ยินดีช่วยปักใต้เต็มที่แล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นจะทานน้ำใจนะครับที่ท่านได้บริจาคมาช่วยเด็กนักเรียนที่ได้โอกาสนั่นคืออันดับหนึ่ง
แล้วก็อีกอันดับหนึ่งซึ่งมาให้เรากันก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสเหมือนกันเพราะว่าบิดามารดาเสียชีวิตจากเครื่องสึนามินะครับแล้วก็ได้รับการบวชเรียนอยู่ที่วัดนะครับในขณะนี้นี่ก็เลยเป็นแหล่งรวมน้ำใจของพวกเราที่มาช่วยเด็กชาวปากใต้ด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็เชิญเข้าร่วมกับรายการของเราเลยครับยังครับยังอีก5 นาทีโอ้เซ็กไซส์มาเลยนะคะวันนี้เราค่ะได้รับการติดต่อจากร้านอาหารมณีไทยนะคะทุกท่านก็คงจะได้ยินมณีไทยแล้วบอกวันนี้ต้องอร่อยแน่นะคะรวมทั้งจะมีท่านคณะกรรมการนะคะจากของชาวใต้เองที่ได้ทำอาหารใต้แซ่บๆอร่อยมาส่งเสริมกันในวันนี้ด้วยนะคะท่านก็คงจะได้ชิมรสชาติแสนอร่อยอันนี้คาราโอเกะในช่วงนี้ยังดำเนินไปอยู่ดำเนินต่อนะครับมีใครรอสักประเดี๋ยวนะแล้วก็เชิญรับชมคาราโอเกะต่อครับรับชมและรับฟังค่ะวันนี้ขึ้นบนเวทีแล้วนะคะไม่ซ้อมข้างล่างแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรา